ับเป็นทางคืนคู่คนมาสองเกาอูครับมาลายปนีให้ทางเหล่าเป็นตัวเด้อสื่อเฮ็ดกิโลเดินเจ็ดขีดเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งจะรถติดประมาณ3กิโลครับ3 4กิโลว่าต่อไปจังไหนล่ะบาดนี้รถใหญ่บ่ล่ะครับจอดคันนี้ประมาณ10โมงนี่จอดต่อแถวพุ่นล่ะข้างล่าง7 8โลพุ่นล่ะครับอันนี้ให้ซ้ํานี่ได้นี่มาได้ไสล่ะนี่เคยติดหอดผีจักเถื่อครับบางคนกลับลงมาแล้วไปบ่ได้รถมันติดแห้งว้าวว้าวว้าวขับเร็วโทษหอดโป่งพี่เมื่อรถก็ได้มาเอามาที่หอดพี่แล้วเมื่อรถครับผมมีมองจอดดอกเครื่องนะครับที่ปานนี่คณะเขาเก็บเงินได้นี่มือนี่บริเก็บครับวันหยุดราชการเขาก็เลยยกเว้นให้ครับปกติวันธรรมดาวันปกตินี่เขาก็เก็บเงินคนก็หลายคือกันครับแต่บ่หลายปันสามเท่าของวันธรรมดาครับมือนี่เบิ่งสิล่ะนี่ขอสิตาเร่งได้ไปหยาก็โมงให้มานั่งดีๆลูกดูรถติดอะเห็นป่ะป้าตัวพี่น้องมอดง่ายแล้วกูละสามทีไปพุ่นหามองจอดอีกผมมีมองจอดได้มากครับแวะตลาดฟังไทยนี่เด้อครับเงียบเงาปกติมันสิติดหอดนี่ถึงว่าไกลแล้วได้นี่ประมาณ2กิโลแล้วได้มาติดหอดข้างล่างประมาณพุ่นละเกือบ4กิโลพุ่นละครับรถติดเมื่อกี้เฮาขับรถมาอีก3นาทีกว่าแล้วได้แล้วคนก็กลับลงมาก็หนีไปบ่ได้กลับลงมาเขามีมองอยู่มองจอดกลับบางคนกลับลงมาแล้วครับพี่น้องไปบ่ได้แบ่งไปทั้งสองงานมาผู้แน่พี่น้องก็มาหลายช่องตู้นั่นตัวจะได้กับผ้ากันมาเนาะเดี๋ยวลงรีวิวให้เบิ่งล่ะบางคนอาจจะเคยมาก็แม่บางคนเคยมาเดี๋ยวมาแล้วป้าครับเกตครับรถมามอไซค์มานี่4นาทีกว่าแล้วครับพี่น้อง4นาทีครึ่งแล้วข้างบนไม่มีที่จอดขนาดนี้รถเยอะขนาดนี้แล้วที่แล้วพี่น้องครับรถมาดิมีหอดผัวหมดหมด
ได้ไปบ่ได้ว่าจังได๋มันติดแฮะมึงเด้อมาฮอด